โอเคครับตอนนี้ใช่ไหมก็แบกข้ามน้ำมาสมควรแล้วนะครับทีได้ทีได้ติดเกียร์ไฮนะครับสีแดงเนี่ยนะครับโอเคไฮปักแบกข้ามนะครับการเติมน้ำยานะครับสีเหลืองนะครับเปิดนะครับเข้าไปที่80 PSI ได้นะครับโอเคพอนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กตัวนี้ปลั๊กตัวเย็นมาเสียบตรงนี้จะจับกระแสสายปลั๊กพ่วงให้แมวได้จะไม่ต้องแกะตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเตรียมฝาตู้เย็นด้วยประตูตู้เย็นกิฟต์แอมแอมจับให้ด้านฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันตรงสายไฟฝั่งนี้นะครับตอนจับค่อยดูแล้วแหละตรงนี้นะครับพอเห็นแล้วกันครับช่างแมวก็จะเสียบปลั๊กตู้เย็นนะครับเสียบปลั๊กตู้เย็นแล้วโอเคกระแส 0.92 นะครับน้ำยาเริ่มดูดนะครับพอเห็นนะครับจับให้ดูนะครับเงียบนะครับกระแสลดลงแล้วละ 0.75 นะครับ72 74นะครับดูนี่เหลือดูดเท่าไหร่ลงเรื่อยๆนะครับกระแสจะดูดประมาณ5หรือ10ก็โอเคแล้วนะครับพานาเนี่ยโอเคเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ประมาณ 8-6 PSI นะครับกระแสอยู่ที่ 0.96 ไอ้6765พอแล้วนะครับพนาไม่ต้องเติมเยอะนะครับเดี๋ยวมันเย็นกระแสจะเพิ่มมาเองนะครับกระแสที่เพดประมาณ 0.8 กว่าๆนะครับโอเคพอละไม่เติมเพิ่มนะครับปิดเคโลเลยนะครับจับดูท่อนะครับท่อหายนะครับท่อหายอุ่นๆนะครับอุ่นๆไม่ร้อนมากนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับอุ่นๆนะครับข้างผนังเนี่ยพอเห็นแล้วกันเดี๋ยวจะใช้ตัวจับวัดอุณหภูมิก็ใส่ตัววัดอุณหภูมิไว้นะครับตอนนี้26องศา 6.8 นะครับใส่ตรงช่องปิดนี่เลยนะครับตัวนี้ฉีกเข้าตรงนี้นะครับเริ่มเย็นนะครับจับจะเย็นนะเย็นยังแต่ยังไม่ติดมือนะครับเริ่มฉีกขึ้นแล้วโอเคความเย็นก็ลดลงเรื่อยๆแล้วครับ23แล้วรอดูสักพักนะครับครับตอนนี้ความเย็นก็ลงที่12องศา 11.9 นะครับลงเรื่อยๆอยู่อ่ะตอนนี้ก็มาดูที่ความเย็นนะครับมาจับตรงนี้นะครับตอนนี้จะเริ่มติดมือนะครับเย็นเต็มแผงนะครับเนี่ยเย็นทั่วนะฉีดใจตรงด้านบนด้านบนนี้จะเย็นเยอะนะครับเย็นมากใส่ข้อมือให้เล่นก่อนทางฮะอ๋อถ่ายลง YouTube ครับแล้วแชร์ลง YouTube
ู่ว่าเราเห็นง่ายดีครับเพื่อมีคนติดตามนะอืมติดตามติดตาม70,000กว่าคนแล้วถ้าเป็นซานนะเพิ่มมึงนี้เอิ้นที่นี่เอิ้นเนาะโอเคเรียบร้อยครับเย็นแล้วช่างยนต์ก็มีคือกันตัวโอเคครับนั่นดูกระแสนะครับ 0.67 นะครับมาดูเกตโลนะครับเกตวัตโลตอนนี้ขึ้นมาที่10 psi นะครับก็โอเคแล้วนะครับกระแสเท่านี้เหลือเฟือประหยัดไฟดีถอดเกตโลได้เลยนะครับเย็นละผ่านแล้วนะครับคือตู้ประตูเดียวจะนั่นง่ายไม่ต้องรอถ้าเย็นเต็มท่อช่องฟิตก็ผ่านแล้วครับก็ปิดโอเคเรียบร้อยครับก็เหลือใส่นี้ใส่ชั้นใส่ถ่านน้ำทิ้งนะครับนี่ใส่น้ำไม่หน่อยนะถ่านจะได้อยู่ได้นานโอเคร้อยครับเย็นแน่นอนโอเคครับช่างแมวเขาจำแนวทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นพานาส่วนหนึ่งครับประตูเดียวอาการไม่เย็นนะครับรองว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับรับชมงานไฟเบอร์5นะ